Call is now being recorded. อ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเรื่องการอ่านไฟล์นะครับ ด้วยการใช้ Python นะครับเรื่องนี้ง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่นานนะและเชื่อ9 reading file นะลักษณะไฟล์ที่เราจะอ่านวันนี้ก็คือไฟล์ .txt นะครับไฟล์ .txt เนี่ยเป็นไฟล์ที่บรรจุตัวอักษรเนาะเป็นในรูปแบบของ text ใช่ไหมครับไม่ใช่ image เนาะเป็น text เราจึง save นามสกุล txt ปกติเราเปิด txt ทำไงบ้างเปิดด้วย notepad อะไรพวกนั้นใช่ไหมหรือว่าถ้าอยู่ใน macbook ก็เป็น note อะไรนู่นนี่นั่นแต่คราวเนี้ยถ้าเราจะเปิดใน python เนี่ยมันก็มีวิธีนะครับคราวเนี้ยเดี๋ยวไอตัวอย่างที่เราจะมาศึกษากันวันนี้นะครับอาจารย์ก็โพสไว้ที่ลิงก์นี่นะสามารถเข้าไปจกได้นะครับเวลาเปิดเข้าไปมันก็จะเป็นไฟล์ .txt แบบนี้แหละนะครับไฟล์ตัวนี้มันเป็นบันทึกนะครับการรับส่งอีเมลนะครับมันจะมีในส่วนของอีเมล address จากผู้ส่งมาเนาะในแล้วก็มีเวลาด้วยนะครับเป็นถ้าเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งเขาจะเรียกว่า timestampสแตมป์เวลาไปอ่ะว่าเราได้รับข้อมูลมาเมื่อไหร่เราส่งข้อมูลไปเมื่อไหร่อันนี้เราจะเรียกว่าทำสแตมป์เนาะแล้วก็มีในส่วนของแล้วใครเป็นผู้รับด้วยนะครับอันนี้มันจะมีแบบ IP address อะไรด้วยแต่จริงก็ไม่ได้ใช้เนาะแล้วก็จะมีเรื่องของหัวข้อเนาะ subject อะไรพวกเนี้ยว่า subject mail อะไรจริงเป็นข้อมูลจากอีเมลแต่เรา export มาเป็น text นะเดี๋ยวนี้เราจะมาจัดการข้อมูลเหล่านี้กันนะครับโดยการที่เหลือเราจะฝึกในการดึงข้อมูลเหล่านี้เอามาใช้นะครับเราจะมีการฟิลเตอร์นะครับเอาเฉพาะบรรทัดที่มันมี wording ที่เราต้องการนะครับหรือในส่วนของการค้นหาคำเนาะหรือในส่วนของการแยก text ที่มันเยอะๆให้มันออกมาเป็นบรรทัดชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยครับก่อนที่เราจะเปิดไฟล์ได้เนาะจริงๆแล้ว ในตัวของ Python เองเนี่ยเราจะต้องเรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า open นะครับฟังก์ชัน open เนี่ยใน Python เขาจะเป็นในส่วนของตัวจัดการไฟล์อีกทีนึงนะครับในภาษา Python เองเนี่ยเราจะเรียกว่า file handle นะครับตัวที่จะไปจัดการไฟล์อีกทีนึงสมมุติเรามีไฟล์นะครับเรามีไฟล์ที่เป็น text อย่างนี้ไอ้ตัว handle เนี่ยมันก็จะมีหน้าที่จัดการเพื่อประสานกับโปรแกรมของเราเนาะซึ่งตัว handle เนี่ยจริงแล้วมันไม่ใช่แค่การเปิดไฟล์ได้อย่างเดียวนะมันสามารถที่จะเปิดมันแสดงนำผลแสดงขึ้นมาที่เทอร์มินอลหรือว่าในส่วนของการเขียนข้อมูลกลับไปที่ไฟล์ text นั้นหรือในการปิดตัว text นั้นที่เราเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้คือหน้าที่ของไฟล์ handle นะจะเอาไว้จัดการ text แหละถ้าเทียบกับภาษาโปรแกรมอื่นก็คล้าย word processor อื่นเนาะคราวนี้เราจะใช้มันยังไงนะครับเป็นตัว open นี้นะก็คือจริงๆแล้วตัวฟังก์ชัน open เนี่ยมันมี2พารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์แรกจะเป็น file name ก็คือไอตัวชื่อ file .txt เราอะชื่อไฟล์ว่าอะไรนะครับอย่าลืม .txt ด้วยอย่าลืมผ่านมันด้วยนะครับนามสกุลมันเนาะไม่งั้นมันไม่ขึ้นนะอีกอันนึงก็คือ mode นะครับ mode ก็คือเราต้องการให้ตัว file handle อะมันทำอะไรกับ text นี้เนาะเมื่อกี้ที่เห็นในรูปคือ file handle ทำอะไรได้บ้าง file handle read ได้ write ได้close ได้ open ได้ใช่ไหมคราวเนี้ยอันนี้เราก็ต้องใส่ไปในพารามิเตอร์นี้ด้วยว่าเราจะให้ file handle เนี่ยมันทำอะไรนะครับเดี๋ยวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่โหมดตรงนี้ไปด้วยนะครับโหมดเนี่ยมันจะมี2อันนะครับก็คือโหมด R สำหรับที่ต้องการให้ไฟล์ handle เนี่ยมันทำการอ่านข้อมูลนะครับอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมด W นะครับซึ่งมันอยู่ตรงนี้นะโหมด W คือเราต้องการที่จะเขียนข้อมูลไปในไฟล์นั้นนะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยก็ได้นะสมมุติเรา open mbox.txt แล้วเราไม่ใส่ไอตัว argument ข้างหลังไอตัวพารามิเตอร์ข้างหลังก็ได้แต่ว่า default มันจะเป็นตัว r ให้นะครับมันจะเป็น r แต่ก็ในโหมด read แต่ว่าเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้เข้าใจแล้วนะคราวนี้ในกรณีที่เรา
เปิดไฟล์ไม่เจอนะครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่เราจะต้องการจัดการไฟล์ในภาษา Python เนี่ยแล้วเรามีไฟล์แนบอะไรก็ตามจริงๆแล้วง่ายสุดคือให้เอาไฟล์นั้นน่ะเก็บไว้ใน directory เดียวกับไอตัวโค้ด Python เรานะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่า Python เขาไม่เจอไฟล์นั้นเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาตรงในส่วนของการ return error ขึ้นมานะครับว่า file not found error แบบนี้นะแสดงว่า path เนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องหรือว่าไฟล์เนี้ยเราลืมใส่เข้ามาในโฟลเดอร์เดียวกับ directory ที่ตัวโค้ด Python มันอยู่นะครับมันก็จะขึ้นว่า not found เนี่ยไม่เจอไฟล์นะครับอ่ะในตัว textprocessing ใดๆเนี่ยไอ้พวก notepad พวก word พวกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วจะเห็นว่ามันมีการขึ้นบรรทัดใหม่ใช่ไหมแต่ว่าในการโปรแกรมมิ่งที่เราต้องการขึ้นบรรทัดใหม่หรือการที่ใช้ new line สิ่งที่เราต้องทำคือแทรกสัญลักษณ์ /\n เข้าไปนะครับนี่ /\n เข้าไปไอ้ตัว /\n เนี่ยก็คือต้องการให้แจ้งว่าขึ้นบรรทัดใหม่อย่า slash ผิดด้านนะไม่งั้นมันก็จะไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ให้ถ้าเราต้องการแบบ hello world แยกบรรทัดแบบนี้ เราก็ต้องมี /n แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็มีหน้าที่ในการขึ้นบรรทัดใหม่ให้เราหรือการทำ new line นะครับคราวนี้เวลาที่เรานับตัว character จาก string นี้เนาะอันนี้เป็น string นะในการที่เราจะนับตัวอักษรของ string เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราลองใช้ฟังก์ชันเรนดูเราจะเห็นได้ว่ามัน return 3ออกมานะครับเพราะว่า /n เนี่ยมันนับเป็น1 character นะมันไม่ได้นับเป็น2นะถึงมันจะเป็น back อาจารย์ชอบพูดเป็น slash ถึงมันจะเป็น /n นะครับแต่ว่ามันก็นับเป็น1นะครับ1 character อันนี้เราขึ้นบรรทัดใหม่ไปแล้วแล้วเรารู้แล้วว่าถ้าเราต้องการทำ new line ใช้ /n เนาะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูหยิบบางส่วนของไอ้ไฟล์นั้นน่ะไอ้ไฟล์ที่อาจารย์เปิดให้ดูสไลด์แรกอ่ะมาลองดูซิเนาะอันนี้จะเห็นว่ามันก็มีองค์ประกอบของอะไรบ้าง email address timestamp อะไรกับ return path เนาะช่วงเวลาส่งถึงใครเนาะ form to url ที่เราต้องส่งครับคราวนี้เราจะจัดการมันนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยไฟล์พวกเนี้ยมันจะแอบมีการขึ้นบรรทัดใหม่เห็นไหมไม่งั้นมันก็จะติดกันไปเป็นพืชเลยใช่ไหมแต่คราวเนี้ยไอการขึ้นบรรทัดใหม่เนี่ยมันมีสัญลักษณ์ new line แบบเนี้ยแทรกอยู่ในทุกๆปลายของบรรทัดนะครับคราวนี้ในเวลาที่ Python เขามองอ่ะเวลาเราสั่งมัน open อ่ะมันก็จะมองเห็น \n ด้วยอยู่แล้วนะครับมันก็จะนับเป็น1ตัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่โปรแกรมเนี่ยมันจะหาจุดสิ้นสุดของบรรทัดนะครับจุดสิ้นสุดของไลน์อ่ะโปรแกรมมันจะหาตัว \n เพื่อทำ new line อันนี้เดี๋ยวเราจะไปสืบเนื่องกับสไลด์ต่อไปเนาะเดี๋ยวเราจะพยายามเอาเทคที่มันติดกันเป็นก้อนเดียวเนี่ยแยกออกมานะครับเป็นบรรทัดออกมาให้ได้นะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปเนาะเราจะใช้ฟังก์ชัน for มาช่วยนะครับใช้ฟังก์ชัน for นะเวลาที่เรา for วนลูปในส่วนของไฟล์ที่เป็น text นะครับสิ่งที่มันจะวนเนี่ยก็คือมันจะวนให้ในส่วนที่มันมี \n แบบนี้นะครับสมมติ a b c d e f อะไรอย่างเงี้ยแล้วมัน \n เงี้ยก็ไอตัวฟังก์ชัน for มันก็มีหน้าที่ในการวนลูปให้เวลาวนลูปเนี่ยมันจะแบ่งตามบรรทัดนะครับแบ่งออกมาเป็นไลน์แบบนี้แบ่งมาเป็นบรรทัดแบบนี้ให้เลยวิธีการที่ Python มันจะหาจุดสิ้นสุดของบรรทัดก็คือมันจะมองหาตัว \n ออกมาไอ้ \n ออกมานะครับอ่ะคราวนี้ในกรณีที่เราต้องการทราบว่าไฟล์ของเราเนี่ย
มีกี่บรรทัดนะครับไฟล์ของเรามีกี่บรรทัดเราจะใช้ฟังก์ชันที่มาช่วยนะครับอ่ะคราวนี้เวลาที่เราต้องการนับอะไรก็ตามแบบปกติเราก็จะใช้ตัวแปรตัวหนึ่งมาบันทึกค่าไว้เนาะคาวเท่ากับคาวบวก1อย่างโปรแกรมที่แล้วเนี่ยเราแค่ให้มัน for in อย่างเงี้ยก็คือแค่ให้แสดงผลแต่ตอนนี้เราต้องการให้มันนับออกมาโดยไม่ต้องแสดงผลเนาะเราจะทำการแทรกเขาเท่ากับเขาบวก1ก็คือการนับว่าลูป for เนี่ยมันทำกี่ครั้งนะครับแล้วเก็บค่านั้นน่ะไว้ที่เขาใช่ไหมหลังจากนั้นเมื่อทำลูป for ครบแล้วมันจะพิมพ์ตัวจำนวนของอะไรเอ่ยจำนวนของบรรทัดที่เกิดขึ้นนะครับในไฟล์ .txt เนี่ยขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรีเทิร์นตรงนี้มันก็จะออกมาเป็นว่าลายเค้า1910ก็คือไฟล์ตัวอย่างที่อาจารย์แนบให้ในสไลด์แรกอ่ะมันมี1910บรรทัดนะครับ1910บรรทัดต่อไปนะครับคราวนี้ในกรณีที่เราต้องการ select text นะครับในการเลือกบางช่วงมาใช้อะไรอย่างนี้นะมันก็สามารถทำได้นะครับแต่ก่อนจะไปทำสิ่งนั้นเนาะจริงๆแล้วนอกจากการนับบรรทัดนะครับเราสามารถนับเทคได้ด้วยนะครับนับเทคเนาะนับตัวอักษรน่ะว่ามันมีกี่คาแรคเตอร์นะครับโดยใช้ฟังก์ชันอันนี้ก่อนเราต้อง read มันก่อนนะครับread แล้วก็ใส่ไปในตัวแปรหนึ่งจากนั้นเลนมันนะครับอันนี้มันจะต่างกันนะเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้ for ใช่ไหมในการวนนะครับลูปให้ครบบรรทัดของ text ที่มันแบ่งบรรทัดมานะครับ output ที่ได้เนี่ยมันก็คือบรรทัดที่เกิดขึ้นแต่คราวนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้ for เนี่ยแล้วเราไป count มันนะครับเราไปนับมันโดยใช้ฟังก์ชันเลนสิ่งที่คุณจะได้เมื่อคุณเลนใส่ไฟล์ text ดิบๆเนี่ย .txtสิ่งที่คุณจะได้ก็คือจำนวนตัวอักษรนะครับนะไม่ใช่จำนวนบรรทัดนะครับเพราะฉะนั้นไฟล์นั้นเนาะมีจำนวนตัวอักษร 94,000 นะ626ตัวอักษรนะครับอ่ะคราวนี้ไฟล์นั้นไฟล์สีชมพูเนี่ยอ่ะมันถูกหยิบมาจากส่วนหนึ่งของไอ้ไฟล์หน้าแรกอาจารย์นั้นใช่ไหมคราวนี้อาจารย์อยากจะได้แค่บางช่วงของข้อมูลอย่างเงี้ยทำยังไงอ่ะสมมติว่าอาจารย์อยากได้แค่ตรงนี้ตรงสี่เหลี่ยมเนี้ยทำยังไงนะครับจริงๆก็ในเมื่อมันมองข้อมูลออกมาเป็นตัวอักษรเนี้ยเราก็สามารถทำได้เลยนะครับในการใส่ช่วงในการกำหนดช่วงให้ตัวแปรของเราที่มันเป็น text นั้นเนาะคราวนี้จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วช่วงเนี้ย INP เนี้ยเป็นตัวแปรเนาะมันก็คือ startถึง n เลยนะครับจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดของขอบเขตมันคราวนี้มันไอการที่เราไปจัดการไฟล์สีชมพูเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเมื่อเราทำการเว้นว่างข้างหน้าไว้ default อาจารย์สอนไปแล้ว default ก็คือมันเป็น0เลยจุดเริ่มต้นเนาะอันนี้ถึง20นะครับแปลว่าจบตัวอักษรมา20ตัวแรกนะครับมันก็จะนับอันนี้มาเลยจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วใน Python นะ space bar แบบเนี้ยไอ้สเปซแบบเนี้ยมันก็นับเป็น1ตัวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็นับไปเลย20ตัวแล้วมันก็จะหั่นออกมานะครับใช่ไหม4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20พอดีเลยนี่ตัวที่20นะครับแต่อย่าลืมว่าไอ้ Python เนี่ยมันอินเด็กซ์ประหลาดนะจำได้ป่ะเวลามันอินเด็กซ์มันจะอินเด็กซ์เริ่มต้นจาก0เนาะถึงจริงๆอันเนี้ยมันขอบการที่เราเอาอันเนี้ยไปใส่ให้มันจริงมันก็คือ0ถึง19นะแต่คราวเนี้ยอย่างที่เรียนไปวิกที่แล้วมาทุกๆครั้งที่เราเรียนเรื่องช่วงกันเนี่ยมันจะไม่เอาอันที่20จําได้ป่ะเพราะฉะนั้นมันเริ่มอินเด็กซ์จาก0มันก็จะนับไป20ตัว0ถึง19มันเลยไปจบที่ตัว r นี้พอดีนะครับอันนี้น่าจะเข้าใจละนะครับเรื่องช่วงการกำหนดช่วงนะครับถ้าไม่ใส่อะไรเลยว่างไว้อย่างงี้ก็มาหมดเลยทั้งไฟล์นะครับคราวนี้ในกรณีที่เราต้องการที่จะ
ค้นหานะครับคำนั้นแล้วให้มันแสดงบรรทัดนั้นออกมาเช่นสมมติอาจารย์ต้องการค้นหา searching ค้นหาไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า from หรือมีคำว่า from เนี่ยบรรจุอยู่ในบรรทัดนั้นนะครับมีในบรรทัดนั้นเนี่ยให้แสดงผลบรรทัดนั้นออกมาเลยเราจะใช้ฟังก์ชัน start with นะครับเราจะใช้ฟังก์ชัน start withในการดึงข้อมูลซึ่งบรรทัดนั้นประกอบต้องประกอบไปด้วยคำนี้คราวนี้อาจารย์ก็เลยตัวอย่างเนี้ยก็คือเราจะพยายามดึงบรรทัดสีเทาเนี่ยนะบรรทัดที่38ซึ่งมันมีคำว่า from แล้วก็โคลอนแล้วก็อีเมลนั้นออกมาแล้วเราก็พิมพ์เฉพาะบรรทัดที่มันมีคำว่า from โคลอนสิ่งที่ได้มาก็คือได้มาประมาณนี้จริงจริงมีอีกนะแต่เขียนไม่หมดมันก็คือ from colon แล้วก็ตามด้วยอีเมลนั้นเนาะจากไฟล์ตัวอย่างอาจารย์นะจริงมันมีเยอะเลยแต่จริงๆแล้วจะเห็นได้ว่าเวลามัน return ออกมามันไม่ค่อยสวยใช่ไหมเพราะว่าทำไมมันจะต้องเว้นแล้วเว้นอีกเงี้ยอันนี้มันก็มี new line แล้วต้องมา new line อีกเงี้ย python มันเป็นอย่างนี้นะใน default มันจริงๆก็ถ้าลงไปดูถึงสัญลักษณ์มันเนาะทางเนี่ยถ้าลงไปดูถึงสัญลักษณ์มันก็จะแอบมี e backslash n เนี่ยแอบซ่อนอยู่นะครับ e backslash n เนี่ยแอบซ่อนอยู่เราจะจัดการเอามันออกยังไงนะครับช่วยได้นะครับโดยการใช้ฟังก์ชัน r strip ก่อนนะครับใช้ฟังก์ชัน r strip ก่อนแล้วค่อยใช้ฟังก์ชัน start with นะครับเพิ่มไปฟังก์ชันเดียวหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะจัดการก็คือ strip เนี่ยจะภาษาอังกฤษมันคือแบบปอกเปลือกออกไปปอกเปลือกผลไม้เอาเฉพาะส่วนที่เราจะกินอะไรอย่างเงี้ยตัดหัวตัดหางออกอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความหมายของ strip เนาะคราวนี้มันก็จะเหลือเฉพาะไอ้ส่วนที่เราต้องการเลยนะครับไม่มีไอ้ new line ที่มันเกินมา2ครั้งนั่นแหละคราวนี้มัน new line มันเหลือครั้งเดียวคราวนี้มันสวยงามละความสวยงามเนี้ยทำให้เราสามารถเก็บมันออกมาในรูปแบบอาร์เรย์ที่สามารถเอาไปอินเด็กซ์ได้จริงเลยแบบบรรทัดที่0 1 2 3เนี้ยโดยที่ไม่มี e/n แบบเนี้ยมาทำนิวไลน์ให้ข้อมูลเรามันบรรทัดมันเกินไปอ่ะเนาะจริงมันมี4บรรทัดแต่ตอนนี้มันกลายเป็น8บรรทัดก็ผิดนะครับอันนี้เลข8นะต่อนะครับอันแล้ว สิ่งที่เราทำเมื่อกี้นะครับก็คือเราพยายามที่จะค้นหาบรรทัดของเทคที่มีคำว่าฟอร์มนะซึ่งเราได้แล้วนะแต่มันก็มีอีกวิธีนึงนะครับในการทำแบบนี้เช่นกันให้ได้ผลเหมือนกันเนาะ โดยการใช้ continue ใน for นะครับโดยการใช้ continue เข้าไปใน forเมื่อกี้มันเป็น if นะครับ if มีบรรทัดที่ประกอบคำนี้ออกมาให้ปริ้นใช่ไหมแต่คราวนี้มันเปลี่ยนเป็น if ไม่มีคำนั้นนะครับคราวนี้เวลา Python มันไล่อ่ะมันไล่ทุกบรรทัดแหละมันไม่ได้มาไล่เฉพาะบรรทัดที่มีคำว่า from นี่หรอกมันไล่ทุกบรรทัดเลยแต่คราวนี้บรรทัดไหนที่ไม่เจอคำว่า from ให้ continue นะครับคำว่า continue ก็คือลูปต่อเลยนะครับให้มันไปทำลูปต่อเลยโดยไม่มาบรรทัดนี้เตื้อนะครับยังไม่มาบรรทัดนี้นะครับคราวนี้มันจะได้ผลเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะทำไปบรรทัดสคริปต์มาบรรทัดหลังจากคอนทินิวต่อเมื่อมันไม่เข้าอีฟนี้เนาะก็คือมีทำข้อมูลนะครับว่าฟอร์มอันนี้อาจจะงงนะครับแต่เดี๋ยวเราไปไล่ดูมันเป็นนิเศษกันมันเป็นตรงข้ามกันอะไอ if not นะครับซึ่งจริงๆเขียนโค้ดท่านี้ก็ได้หรือจะเขียนท่านี้ก็ได้นะครับไม่ได้ผิดนะครับถูกทั้งสองโค้ดเลยอันนี้ไม่ใช่ continue อันนี้ใช้ continue นะคราวนี้มันทำได้อีกนะการเสิร์ชเนี่ยก็คือสมมุติเราไม่ต้องการที่จะใช้ฟังก์ชัน start with
ะครับเราไม่ต้องการใช้ฟังก์ชัน start with เพราะอะไรเวลาที่เราใช้ฟังก์ชัน start with เนี่ยมันจะไปดูตรง begin เลยอะตรงไอ้คาแรคเตอร์ที่0ของบรรทัดเลยนะครับเวลาใช้ start with ทำยังไงถ้าเราต้องการหาแบบเสิร์ชไอ้อันที่มันอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยทำไงอะนะครับวิธีการคือเราใช้ if in นะครับใช้ if in นะแต่คราวนี้เวลาที่เราต้องการเฟ้นเฉพาะบรรทัดที่เราต้องการให้มันที่มันมีผลลัพธ์เราก็จะใช้ if not นะครับอันนี้คือเราต้องการหาอันที่มันมีคำว่า assign uct.ac.za นะครับ if not หมายความว่าถ้าไม่มีนะครับคำนี้ในบรรทัดนั้นให้ continue ไปเลยคือให้ไปลูปใหม่เลยโดยที่ยังไม่ทำการปริ้นไลน์ออกมานะครับแต่ถ้าประโยคนี้ไม่เป็นจริงคือมีคำว่า UCT อยู่ในไลน์นั้นนะมันก็จะรีเทิร์นออกมานะครับเห็นได้ว่าอันนี้คือเอาท์พุตที่ทุกๆไลน์เนี่ยมันรีเทิร์นประโยคที่มีคำว่า assign.uct.ac.za มาแล้วนะครับอ่ะคราวนี้ตัวอย่างต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราเขียนไปเลยว่าเราจะเปิดไฟล์ไหนอยู่ในโค้ดใช่ไหมเออแต่คราวนี้ทำยังไงล่ะให้ user เขาคีย์ได้เองพิมพ์ input ของไฟล์ได้เองนะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน input ปกติเลยนะครับแล้วก็ให้ user เขาพิมพ์ไฟล์ name มานะครับมีข้อแม้ว่าไฟล์ name เนี้ยมันต้องอยู่ในไอตัว directory เดียวกันเนาะมันต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันไม่งั้นมันจะไม่เจอหรือถ้ามันอยู่นอกโฟลเดอร์ก็ใส่ผ่านให้มันหน่อยผ่านใส่slash ให้มันสมมติมันโฟลเดอร์ที่ลึกเข้าไปเนาะก็ใช้ฟังก์ชัน input เพราะฉะนั้นโค้ดตัวนี้ทำอะไรโค้ดตัวนี้ต้องการที่จะนับนะครับคำที่บรรทัดที่มีคำว่า subject นะบรรทัดที่ start นะครับบรรทัดที่หัวบรรทัดเนี่ยมันเริ่มคำว่า subjectแล้วให้นับมาว่ามีกี่บรรทัดที่มีคำว่า subject นะแล้ว return ออกมาในค่า integer เนี้ยที่เป็นตัวแปรขาวนะครับจากนั้น return f name คือ file name ที่เรารับมาจาก user อันนี้คนนี้ง่ายๆไม่มีอะไรก็อีสีเหลืองนี่ก็คือ user เขาพิมพ์เข้ามานะครับสีชมพูนี่ก็คือโปรแกรมเรา return ออกไปมันพบว่าเจอ27บรรทัดนะครับของ file name mbox.txtจะจบแล้วนะครับเรื่องนี้มันนิดเดียวมันยากอ่ะในกรณีที่ user พิมพ์ไม่ถูกต้องมานะครับพิมพ์ไปเรื่อยเลยพิมพ์ไม่ถูกต้องอ่ะเช่น user ก็พิมพ์1ผิด format ด้วยสมมุติว่านานาโบโบอะไรไม่รู้เพราะว่าเราต้องการ format ที่เป็น .txt ใช่มั้ยผิด format แถมไม่มีจริงอยู่ในไฟล์ location directory เดียวกันด้วยอะไรเงี้ยฮะจริงๆวิธีการที่เราจะดักการพิมพ์ผิดเนี่ยเราใช้ try accept เนี่ยครับtry เนี่ยใน python ก็คือลองทำก่อนถ้ามันได้นะมันก็จะข้าม accept ไปเลยนะครับแต่ถ้ามัน try แล้วมัน error นะครับมันจะเข้ามาใน accept แล้วมันก็จะทำสิ่งที่อยู่ใน accept นะครับตอนนี้สิ่งที่อยู่ใน acceptสิ่งที่ทำคือฟ้อง user ว่า file cannot be open ก็เปิดไม่ได้นะครับและปิดโปรแกรมไปเลยนะปิดโปรแกรมใส่ user ไปเลยแต่ถ้าเจอนะครับถ้าเปิดได้นะครับสมมุติ user เขาไม่ได้ทำผิดอะไรพิมพ์มาถูกต้อง mbox.txt user พิมพ์มาถูกต้องก็จะทำการสคริปต์บรรทัด accept ไปนะครับทั้งยวงเนี่ยมันสคริปต์ไปเลยนะครับแล้วก็มาเริ่มทำสิ่งที่โปรแกรมเขียนไว้นะครับอย่างนี้อันนี้เขาต้องการที่จะเขานะครับนับบรรทัดที่มีคำว่า subject นะครับแล้วก็โชว์มาว่ามันมีกี่ตัวเลขนะแล้วก็ชื่อไฟล์อะไรแบบนี้นะครับหมดละนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล็บกันนะครับ
วันนี้เข้าสู่วีคที่9แล้วใช่ไหมเรามี10วีคนะครับเรามี10 lecture จะครบแล้ว lecture หน้าก็ lecture สุดท้ายแล้วนะครับอาทิตย์หน้าเนาะแล้วก็อาทิตย์อีก2อาทิตย์น่ะก็สอบแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เตรียมตัวได้แล้ววันนี้เรามีแลบด้วยนะครับมีเช็คชื่อด้วยตัวเองนะครับรับผิดชอบตัวเองนะอาจารย์ไม่ไปคอยจำจีจำชัยนะว่าใครลืมเช็คชื่ออะไรเงี้ยก็รับผิดชอบตัวเองเช็คชื่อเองทำควิซเองส่งแลบเองอาจารย์ไม่ไปไล่ตามด้วยว่าเธอคนนี้ไม่ส่งอะไรไม่ส่งแล้วแต่นะครับก็รับผิดชอบชีวิตตัวเองด้วยนะครับคราวนี้แลบวันนี้ที่เราทำเนี่ยก็คือแลบเรื่องการรีดไฟนะก็ง่ายๆเลยเปิดจูปิเตอร์ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็จกไฟล์ที่อาจารย์เซฟไว้ให้อ่ะเข้ามาก่อนนะครับคราวนี้เอาไปไหนดีดาวน์โหลดคราวนี้ก็เอาไปเปิดในจูปิเตอร์นะครับอันนี้แล็บชื่อว่า read file นะครับมาอย่างรอแป๊บออกมาแล้วแล็บ9 refine นะครับก็แล็บนี้นะครับก็จะทำการให้เราลองฝึกใช้ Panda นะครับในการที่เราดึงไฟล์จาก URL ที่เป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามานะครับแล้วเก็บไว้ในรูปแบบ .txt คราวนี้เวลารันนะไอช่องแรกเนี่ยไม่ต้องไปรันมันนะครับเพราะว่ามันมีแค่คอมเมนต์เองนะครับเรารันอันบล็อก2เลยได้เลยนะครับกดรันปึ๊บรอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะเป็นดึงไฟล์ที่อยู่ใน URL เนี้ยเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูก่อน URL เนี้ยมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะไม่ได้อยู่ในเครื่องเราURL เนี้ยมันเป็นไฟล์ .txt ที่มีข้อมูลเหล่านี้อยู่นะครับไลน์This is line 1, this is line 2, this is line 3แบบนี้นะสิ่งเราจะเจอหลังจากเรารันคำสั่งในโค้ดชุดนี้แล้วนะครับเราจะเห็นไฟล์ .txt ที่มันโผล่เข้ามาตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันอยู่ใน directory เดียวกันแล้วกับตัว reading file ที่เป็น Python เรานะเนาะก็สามารถที่จะเอามาจัดการส่วนต่างๆต่อได้แล้วนะครับแล้วพวกนี้อาจารย์ก็จะทำการแจ้งให้นะครับว่าอันไหนมันเป็นอะไรอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นโหมดนะครับมี reading file write file นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย default เป็น reading นะถึงแม้ไม่ใส่อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็แจ้งหมดแล้วก็ไฟล์ที่เป็น .txt นั้นเป็นอันนี้เนาะคุณก็รันไปทีละบรรทัดแบบนี้นะครับวันนี้ไม่มีอะไรยากเลยเพียงแค่รันนะครับอันนี้ก็ศึกษาด้วยนะครับว่าการที่มันแสดงผลออกมาทำยังไงนะครับในการปิดโปรแกรมที่โอเพนมาแล้วทำยังไงอะไรพวกนี้คุณก็ลองเข้าไปศึกษามันนะครับวิ่งนี้ไม่ได้ยากอะไรครับแค่รันให้ครบนะแล้วก็อาจจะมีในส่วนของสอนในการอ่านตัวหนังสือตั้งแต่ทำที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะไรพวกนี้ที่สอนเป็นในเลคเชอร์เนาะอันนี้คุณก็ลองไปรันดูลองไปรันดูก็ไม่เยอะนะครับพอรันครบก็ส่งเลยนะครับวันนี้ใจดีอีกแล้วไม่ต้องมีควิซนะครับไม่มีเอ็กซ์ไซส์นะก็ส่งเข้ามาที่ LMS ได้เลยนะจริงๆวันนี้หมดแค่นี้แหละเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งให้มีความเข้าใจกันนิดนึงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าซึ่งเป็นวีคสุดท้ายของเราแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะสอบแล้วเราก็จะปิดเทอมแล้วนะเตรียมไปเที่ยวได้เลยวีคสุดท้ายคือวีคหน้าเนาะแต่คราวนี้วีคหน้าอาจารย์ไปสัมมนาทั้งอาทิตย์เลยนะครับแต่อาจารย์ก็ยังจะทำการสอนนะอาจารย์ก็จะสอนออนไลน์มาแบบนี้แหละหรือถ้าไม่เจออาจารย์ในช่วงเวลาที่เรียนการอาจารย์จะแจ้งก่อนแล้วก็อาจารย์ก็จะบันทึกวิดีโอมาโพสต์ให้นะครับหรือว่าถ้าเป็นไปได้อาจารย์ก็จะมาสอนในคาบนี้แหละนะครับแล้วก็ทำแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่ได้จริงอาจารย์ก็จะบันทึกวิดีโอสอนมาเนาะอาจารย์ติดสัมมนาทั้งอาทิตย์เลยอาทิตย์หน้าจริงตั้งแต่วันเสาร์เลยถึงวันศุกร์นะครับสัมมนาอะไรไม่รู้ยาวมาตอนนี้หลังจากนั้นเนาะอีก2ที่ก็จะสอบไปนอนในระบบนี้สอบได้ตั้งแต่วันที่28ถึง4เลยนะครับใครว่างวันไหนก็เข้ามาสอบกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอาจารย์จะโพสต์ individual project ให้นะครับเป็นโปรเจกต์ภาษา Python แล้วก็ให้ไปทำใครทำมันเนาะอาจารย์ให้โจทย์แล้วก็คุณฟิลโค้ด Python ที่หายไปแล้วถ้ารันครบแล้วได้ผลลัพธ์ตามที่อาจารย์แจ้งไว้ก็ส่งได้เลยง่ายๆนะครับอั
ันนี้ 20% นะหรือ 15 จำไม่ได้แล้วก็เป็นรวดไล่ดูนะครับหลังจากนั้นถ้าคุณทำครบทุกกระบวนการเนี่ยคุณก็จะรู้เกรดตัวเองก่อนที่ทะเบียนจะประกาศอีกนะครับคุณก็เช็คในตัว LMS ได้เลยนะวิชาอาจารย์ก็จะหมดละนะครับก็แค่นี้กันก็แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาถึงวันนี้ใครยังไม่ส่งกันบ้านใครยังไม่ได้เช็คชื่อใครไม่ทำควิซก็ไปทำย้อนหลังได้ครับทำให้มันเรียบร้อยนะรับผิดชอบตัวเองนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้อาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าอาจารย์คืนนี้จะโพสสไลด์โพสไอ้ YouTube ให้นะครับแค่นี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับ stop record